อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB Thailand เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับหลับสมหอยจอยเก่าเลยเสียทำไม่ไม่เสียจันทีเก็กยังยิดกืนกินยันฟ้าไว้เข้ากินไว้สองหอยคิงจนชื่นซ้ำจังยัดใช้ฟงหี完全無懼為障礙不弄權不欺騙揮出我身朝氣定法律和電สวัสดีครับแม่ว้าวหล่อไหมครับหล่อสิเท่มากเลย อากินได้แล้วใส่ชุดนี้ไปลาดตระเวนได้แล้วใช่ไหมอย่าละครับผมกล่าวว่าทำงานแรกๆคงจะเฝ้าโรงพักก่อนก็ดีเหมือนกันเพราะเป็นตำรวจใหม่สมัยนี้พวกคนร้ายโหดจะตายเอะอะก็จะฆ่าฟันกันแล้วว่าอย่าให้ผมเจอแล้วกันไม่งั้นแล้วก็ผมอาจจะโชคร้ายแกอย่าวู่วามนักนะเดี๋ยวนี้เป็นตำรวจไม่ใช่นักเรียนแล้วมีความอดทนบ้างรู้หรือเปล่าทราบแล้วครับไอ้นิสัยเลือดร้อนน่ะไม่ใช่ใครๆก็ทนได้เหมือนผู้กองหลิวยอมคนอื่นได้ก็ยอมเขาบ้างครับผมแล้วพอเจอผู้ร้ายก็ให้ปล่อยไปให้หมดใช่ไหมครับย้อนแม่ดีนักนะนี่ตกลงไปอยู่โรงพักไหนอ่ะอยู่กับที่ก้อนเราอยู่โรงพักเดียวกันจริงเหรอจริงสิไม่รู้เวรกรรมนำชักหรือเปล่าฮ่องกงมีตั้งกี่สิบสอนอดันไปเจอคู่ปรับเก่าอีกเพ้อเจ้อคู่ปรับที่ไหนพรมลิขิตต่างหากเล่าใครๆก็อยากอยู่ในเมืองหลอกแม่ละสิใช่ไหมแล้วผู้ชายคำไหนคำนั้นแน่ใจยิ่งกว่าแน่อีกแต่ก็ช่างเธอเขาจะอยู่ทีมเดียวกับผมแล้วกันไม่งั้นฮ่าฮ่าคอยดูผมจะแก้แค้นให้แม่อย่างสาสมเลยทีเดียวล่ะอุ้ยทำเป็นวางมาดนึกว่าเล่นงิ้วเหรอฮะนี่อย่าลืมว่าเขาเป็นพ่อบังเกิดเกล้าไม่ช่วยก็อย่าแกล้งเขาซะล่ารู้ไหมรู้แล้วแม่อย่าสารักเลยผมจะแกล้งเขาได้ยังไงเล่าอุ้ยได้เวลาแล้วไปทำงานปะอ๋อจริงด้วยเดี๋ยวจะสายอ๋อถ้ามีความคืบหน้านะเดี๋ยวนี้ผมจะรายงานให้รู้ได้โอเคนะบ๊ายบายเดี๋ยวลูกเดี๋ยวไงครับนี่ลืมใส่หมวกนะจริงด้วยเดี๋ยวถูกลงโทษนั่นสิโชคดีนะโอเคครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับโชคดีนะครับเจอสารวัตรแล้วใช่ไหมครับหน้าที่เธอตอนนี้คือเป็นผู้ช่วยตำแหน่งผู้บังคับหมวดปกติเด็กใหม่มาทำงานจะอยู่โรงพักก่อนถึงจะน่าเบื่อแต่ก็อยู่ไม่นานอาจจะสองสามเดือนหรือไม่ก็ครึ่งปีแล้วจะมีโอกาสไปทำงานข้างนอกถ้ามีอะไรข้องใจก็ถามฉันได้แล้วก็มีลูกน้องคอยช่วยเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจครับดีแล้วพวกเขาครับเอาว่าไงผมอยากรู้ว่าอยู่ทีมเดียวกับใครบ้างเดี๋ยวพวกเขาจะเข้ามาขอบคุณครับเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีนี่คือผู้หมวดเจียนท่าเวยเขาอยากรู้จักทุกคนจ่าอ้วนแนะนำตัวเองสิเฉินหวังเฉียวเป็นจ่าครับชิก้านเป็นจ่าครับจ่าเปียพีซีจงเย่อปิงพีซีเหอเหวินเจ้าพีซีเวนดี้มาพีซีดีมากขอให้ร่วมงานกันด้วยดีล่ะครับจ่าคะฉันไม่ค่อยสบายวันนี้ขอไม่ออกได้มะอันนี้เราทำงานเหมือนกันอย่าอู้นักสิไม่งั้นฉันก็ป่วยได้เหมือนกันเฮ้ยเป็นผู้ชายซะเปล่าใจแคบชะมัดเลยเอาละหมวดเจียงเพื่อจะมาทำงานวันแรกกระชับกระเฉงหน่อยอย่าให้เขามองว่าเราขี้เกียจครับหมวดเจียงเราไปนะครับมีอะไรเรียกได้โอเคไป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 
ท่าทางติดสมองทำงานไปหรือเปล่าก็ไม่รู้ขออย่างเดียวยายพวกเราเดือดร้อนนอกนั้นจะอะไรก็ช่างเถอะจริงหรือเปล่าเท่าที่สังเกตเนี่ยเหมือนเป็นพวกเด็กเรียนจะไม่ได้คะแนนสูงแต่ไม่ใช่ขาลุยนึกว่าเป็นตำรวจเหมือนในหนังแบบเนี้ยเจอคนร้ายยิงป้องเดียวจอดตัวเองกลายเป็นฮีโร่ออกทีวีเป็นว่าเล่นแง่เลยจ่าชีได้ยินหรือเปล่าพวกเขาประชดคุณอ่ะอย่าพูดมากได้ไหมเนี่ยฮะจ่าชีเป็นความภูมิใจของพวกเรานะจะประชดได้ไงล่ะจริงเปล่าไม่หรอกการเวลาพิสูจน์คนได้ถ้าเขาเก่งจริงโผล่ได้ออกทีวีพวกแกก็จะเพิ่งดูถูกเขาจะแน่แค่ไหนวันหลังก็รู้เองว่าประชาชนดีที่พกติดตัวไม่งั้นต้องไปทำใหม่อีกว่าไงคะเมื่อไหร่จะได้กระเป๋าคืนจับโจได้เมื่อไหร่ก็ได้เมื่อนั้นอะแล้วเมื่อไหร่จะจับได้ล่ะคะเราจะไม่มีเบาะแสคนร้ายจะกำหนดได้ยังไงกันล่ะจ๊ะเอาละกลับไปรอฟังข่าวที่บ้านขอบคุณค่ะเจ้าอ้วนอ๋อหมวดเจียงว่าไงครับถ้าคนน้องเรียนมีน้อยเราก็สบายนะโรงพักก็สบายอยู่แล้วแต่ข้างนอกอาจจะลุกเป็นไฟก็ได้มันก็จริงเฮ้ยนี่ที่นี่ใครอาวุโสที่สุดอ่ะก็น่าจะเป็นผมนะเพราะทำงานที่นี่เกือบ13ปีได้อ๋อแล้วจ่าชี้ล่ะเขาเหรอครับเด็กกว่าผมสัก2รุ่นก็พอๆกันอ๋อแล้วนิสัยเขาเป็นยังไงบ้างอ่ะเป็นพวกขวานผ่าซากใครๆก็เรียกว่าหน่วยกล้าตายคนร้ายเจอเข้าเป็นแผ่นหนีน้ำชาจ้ะอ้าวแม่หูดีเจนะแม่เปิดประตูปุ๊บก็รู้ว่าผมมาใจตรงกันนี่นาเป็นไงทำงานพอไหวไหมฮะชาหอมจังเลยชาอะไรครับชาหลงจริงทำงานเป็นไงบอกแม่สิเอาใจขนาดนี้จะให้ผมรายงานอะไรใช่ไหมล่ะก็พูดเรื่องการทำงานนั่นแหละเสียใจด้วยครับไม่มีอะไรจะพูดนึกว่าแม่อยากจะรู้เรื่องของเขาเหรอไม่พูดก็ตามใจจริงหรือเปล่าไม่พูดก็อย่าพูดเดี๋ยวจะทำน้ำแกงให้กินทำงานทั้งวันคงเหนื่อยมากไปอาบน้ำก่อนนะไปเข้าใจผิดแล้วเพราะวันนี้ผมอยู่ในห้องแอร์ทั้งวันส่วนจาชีเนี่ยผมเจอเขาสองครั้งตอนสั่งงานแต่ว่ายังไม่ได้คุยกันจ่าๆเลยใช่เขาจริงเหรอจริงสิครับเขาเป็นลูกน้องผมด้วยนะจริงเหรอรู้ไหมเขาเจอผมแล้วทำยังไงอ่ะสวัสดีครับแบบนี้ละตำแหน่งสูงกว่าเขาเหรอเนี่ยแน่นอนแต่นิสัยผมไม่ค่อยดีไม่รู้จะเข้ากับเขาได้หรือเปล่าต้องได้สิได้แน่หายปวดท้องแล้วใช่ไหมหายแล้วสวัสดีสวัสดีครับ1130ใช่ไหมมาวัดพระเขามาสวัสดีอ๋อนิสวัสดีครับใช่เดี๋ยวไม่ต้องผมจัดเองต้องมันรกมากไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากได้ไม่เป็นไรเหรอเหม็นจะโต้ให้เราบ้างเลยเธอไม่ได้เพิ่งมาใหม่นี่อยู่จนรู้งานแค่นี้ทำเองไม่เป็นหรือไงอย่าทำเป็นหึงหน่อยเลยนะจ่าชีอ้าวหมดผมไม่รู้จะคุยด้วยว่างหรือเปล่าว่างงั้นมาเราเคยเจอกันใช่ไหมใช่อยู่ดีๆคุณตามผมมาทำไมความจำดีนี่บอกตามตรงผมยังไม่รู้จุดประสงค์ของคุณไม่ใช่คนร้ายแล้วกันไอ้ตัวเด็กกี่ปีแล้วล่ะ20กว่าปี20เท่าไหร่24มาเกิดอยู่ไหนซานตงอายุอะไรนะอายุเท่าไหร่48แต่งงานหรือยังผมไม่อยากทำลายผู้หญิงดีๆอะไรนะพูดอีกทีสิยังอายุปูนี้ทำไมที่ไม่แต่งงานเนี่ยมีความลับบางอย่างใช่ไหมหมวดเจียงคุณถามอะไรเนี่ยผมไม่ใช่ผู้ต้องหาของคุณสักหน่อยอ๋อผมเพิ่งมาทำงาน
อย่ารู้ประวัติทุกคนถ้าคุณไม่ชอบจะไม่ตอบก็ได้มันไม่ใช่อย่างนั้นแต่ผมว่าถ้าคุณไม่สบายก็ไปหาหมอซะสวัสดีครับสวัสดีครับหมดเรื่องแล้วออกไปได้มันน่าโมโหจริงๆอ่ะอยู่ดีๆเรียกไปซักประวัติมีเมียหรือไม่มีเกี่ยวอะไรกับเขาอ่ะหาว่ามีความลับฉันมีฝ่ายกี่แม่ต้องรายงานหมดหรือเปล่าเนี่ยโอ้ทุเรศจริงๆก็คือว่านะสินะสัญชาตญาณน่ะบอกว่าผู้ชายที่สนใจผู้ชายเนี่ยอาจจะนิยมไม้ป่าเดียวกันก็ได้นะก่อนจะโดนปล้ำนะจ่าเตือนไว้ก่อนเฮ้ยฝันไปเถอะฉันไม่เคยกลัวใครเป็นตำรวจมา20 กว่าปีอาจจะไม่ได้ยังไม่เคยกลัวแล้วมันเป็นใครอ่ะนั่นจ้าจ้านี่คือครีมโสมจากเกาหลีนะคะลบรอยด่างดำได้ชะงักนักล่ะฉันน่ะเป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่ใครๆใช้แล้วก็บอกว่าดีทั้งนั้นคุณจะต้องใช้เป็นประจำเลยนะคะถึงจะได้ผลนั่นสิเมื่อก่อนเนี่ยไม่ค่อยมีกล้าแต่พอสามีไปมีเมียน้อยหน้าฉันเนี่ยก็ขึ้นเม็ดเต็มไปหมดเลยนะ รู้ไหมเพราะอะไรเขาเรียกว่าเลือดขึ้นหน้าอย่าคิดมากเลยค่ะอย่าลืมทาครีมทานผลไม้เยอะๆพักผ่อนมากๆด้วยนะคะค่ะรู้แล้วเอาล่ะมาเร็วแจ้งวอดจีกอนอายุ48 ปีชาวซานตงเป็นตำรวจมา24 ปียังโสดอยู่ฉายาขวานผ่าซ่าไม่กลัวตายคนร้ายเห็นต้องเพ่นหนีกำลังรับสมัครผู้หญิงที่เป็นโสดอายุไม่เกียงถ้าใครสนใจแล้วก็ลองคุยกันดูได้เลยคุณเจียงคะอะคะนี่เพิ่งจะรู้ที่นี่เป็นสโมสรหาแฟนด้วยเหรอแนะนำให้ฉันบ้างสิจะได้ประชดสามีหน่อยพูดได้หรือเปล่าคะเนี่ยโอเครู้แล้วยังไงกันแน่เนี่ยไม่เข้าใจเลยกังวลยังไงทำหรือเปล่าไม่ได้ทำช่างเถอะพาไปตรวจร่างกายไปบอกว่าเปล่าทำเปล่าทำไม่เชื่อทุกอย่างหายหมดทั้งใบขับขี่ด้วยไม่มีอะไรเหลือสักอย่างคุณตำรวจครับว่าไงพูดสิฝากไว้หน่อยนะขอตัวเดียวได้ๆๆเดี๋ยวเอาอย่างงี้นะถ้าว่ามีคนมาแจ้งความเราก็จะบอกให้รู้แบบนี้ดีมั้ยล่ะครับครับได้ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับวันนี้เป็นไงเป็นกันฉันจะฟ้องแกให้ได้เลยไอ้ลามกชอบแอบดูผู้หญิงนี่นี่ไอ้บนโรงพักไปประจานทั่วเมืองให้คนระวังโวยวายเลยตอนนี้ดูคุณฮะอะไรนึกว่าสวยนักหรือไงโหแก้ผ้าต่อหน้าผมนี่ไม่อยากจะมองเลยนี่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 ขายไม่ออกอะสิเลยไม่ได้แต่งไงดูยุ่งอะไรด้วยเขาลวนลามคุณยังไงล่ะก็มาเบียดนะคะโดนตรงนู้นตรงนี้ทุเรศเอาขึ้นรถเมย์มันก็ต้องเบียดกันอยู่แล้วนี่คุณใครว่าใครจะแตะอังฉันต่างหากอะแตะอังเจ้นะโอ้ฝันไปเถอะแถมเงินให้ยังไม่อยากจะแตะอังเลยดูอย่ามาเถียงนะฉันเห็นกับตาชัดๆนี่ดูนี่ก่อนเมย์ผมสวยกว่าเขาเป็น10 เท่าเลยไม่แตะอังเขาทำไมฮะเห็นเปล่าดูบ้าหรือไงเนี่ยดูชอบแอบดูผู้หญิงอะคุณนั่นแหละโรคจิตคุณใหญ่แรงถึงเลยก่อนได้ไหมไหนบอกมาสิคุณจะเอายังไงเขาเนี่ยแหละจะเอายังไงอ่ะผมเหรอไม่มีอะไรเนี่ยคุณตำรวจผมส่งเขาไปเช็คประสาทหน่อยดีกว่านะบ้าป่ะเนี่ยไอ้ปากมองฉันไม่ได้สั่งให้พูดนะเล่าหน้าเงียบก่อนได้ไหมคุณบอกว่าเขาลวนลามคุณใช่อ่ะสิจะฟ้องเขาหรือเปล่าเนี่ยฟ้องก็ฟ้องเนี่ยคุณไม่อายผมก็ไม่อายเหมือนกันเชิญแจ้งได้เลยว่าไงจะแจ้งความหรือเปล่าไม่งั้นอย่าให้เราเสียเวลาเนี่ยอาจารย์ขานอกจากแจ้งความแล้วมีทางไหนที่จะลงโทษเขาอีกไหมคะจะบ้าเหรอคือเอาไงแน่คือถ้าตัวยอมจ่ายค่าเสียหายเขาก็ไม่แจ้งหรอกโอ้โหคุณตำรวจนี่เขาแบล็คเมย์ผมชัดๆเลยเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยอย่าไปฟังเขานะโอ้โหครับฉันจะไปดูข้างนอกนะบันทึกปากคำว่ามาก่อครับที่โรงพักเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวไม่ใช่ตำรวจยังจะโวยวายอีกเดี๋ยวนี้นั่งลงบ้าจริงเลยขังลืมตัวนี้จาชิสวัสดีครับผมอยากไปลาดตระเวนด้วยอยู่โรงพักทั้งวันรู้สึกน่าเบื่อก็ได้หัวเจียงจะไปไหนเนี่ยจะเข้าห้องน้ำหน่อยคุณรออยู่นี่นะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ย
ประตูมีตำรวจเปิดประตูเดี๋ยวนี้เป็นไงคุณตำรวจมีอะไรอีกอ่ะสงสัยจะเสพยาเสพติดขอค้นตัวหน่อยหาลังไปสองขาแยกออกเอามือไว้บนกระแพงไอ้รู้แล้วนะรู้หน้าที่ดีโดนจนชินไม่มีใช่หรือเปล่าคุณตำรวจบอกมาสิแอบอยู่ที่ห้องน้ำทำไมอ่ะเถอยถามได้เข้าห้องน้ำก็ต้องปลดทุกข์สิหรือจะให้ผมกินข้าวในห้องน้ำแล้วทิ้งอะไรลงในห้องน้ำทำไมคุณเห็นผมทิ้งอะไรไว้เลยมีอะไรมีอะไรพักอยู่แถวไหนก็อยู่บ้านนะสิฉันไม่ว่าตีฝีปากด้วยบ้านอยู่ไหนเอียวมาตี้แถวไหนระบุมาก็ได้ซอยหวังกวางเลขที่9ชั้น3ว่าไงเห็นลับๆล่อๆอยู่ในห้องน้ำสงสัยจะมียาเอ้ยเปล่านะผมไม่มีอะไรผมเป็นพลเมืองดีฟังให้ดีนะอย่ามาเล่นละครแถวนี้น่าจะแก้ใครจะเชื่อว่าเป็นคนดีคนตัวหรือยังอ่ะคนละไม่เจออะไรเลยคิดประเทศเราจะโคร่หมดแล้วพากลับไปสอบดีกว่าเฮ้ยนี่อย่ามาใส่ความผมนะผมไม่ยอมนะคราวนี้ถึงไม่โชคดีนะถ้าฉลาดก็รีบเลิกซะไม่งั้นสักวันก็ต้องตายแน่ยังไม่ไปอีกต้องเอาเงินฟาดหัวหรือไงไม่ต้องไปก็ได้ไปได้ไปดีๆเลยไม่น่าปล่อยมันไปง่ายๆเลยเราไม่มีหลักฐานตั้งข้อหาไม่ได้อยู่ดีไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่งถ้ามีประวัติก็ติดคุกได้ทุกเมื่อคนพวกนี้จับไปขังก็รกเปล่าๆต่อให้ติดยาจริงยังเก่งก็ส่งไปบำบัดพวกมันจะถือว่าไปเที่ยวด้วยซ้ำพูดแบบนี้ถือว่าแล้วกันไปเหรอไม่ใช่ฮ่องกงนี่เป็นคนติดยาตั้งเยอะจะจับได้แค่ไหนพูดแบบนี้ได้ยังไงฮ่องกงมีแต่มิจฉาชีพกระเพาะตำรวจให้ท้ายทั้งนั้นอย่าเพิ่งตีเรือทั้งโกลนฉันชอบจับเสือไม่ว่างเลยกับพวกบราซิลเสียเวลาเปล่าฮะจ่าชิรายงานศูนย์เร็วเรียกเทศกิจมานี่โมเจียรับแค่เดินไปพวกเขาก็หนีแล้วนี่ไปคำซองครับผมนี่3-4-5รายงานศูนย์จับเราทำอะไรขายของเงียบก่อนมันจับทำไมขายของก็ผิดด้วยหรือไงอยากทราบเหตุผลบอกให้เงียบๆอย่าโวยวายได้ไหมค่อยๆพูดทีละคนไม่เจ้าแล้วจับคนอย่าเสียดังสิครับบอกให้เงียบๆไงค่อยๆพูดก็ได้นะฟังไม่รู้เรื่องแล้วอะไม่คิดหรือเปล่าเงียบก่อนสิก็อยู่ตลาดก็พูดอย่างนี้เงียบกันก่อนฟังไม่รู้เรื่องแล้วสิเวลาสวัสดีครับเข้าใจทำไมคุณเยอะจังเป็นคำสั่งหมวดเจียงครับเข้าไปนี่ครับเห็นทุกมาจับไปจับพวกเขาไปทำไมเกียรติท้าท้าครับขยันไม่เข้าเรื่องภายในครึ่งชั่วโมงปล่อยพวกเขาไปหมดนะครับผมผู้กองครับว่าไงผมอยากได้คำชี้นะว่ากลัวทำยังไงต่อให้จ่าชี้แนะนำได้เขารู้หน้าที่ดีครับผมมือเจ๊งทุกอย่างเข้าสู่ภาวะปกติแล้วคุณปล่อยพวกเขาไปแล้วเหรออ๋อไม่งั้นจะให้เลี้ยงข้าวเปลืองภาษีราษฎรหรือไงฮะที่ผมเรียนมาเนี่ยขายของมือเท้าผิดแต่ถ้ากับค้ายาเสพติดคนพวกนี้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวทำลายกฎเกณฑ์ของสังคมพวกคุณทำแบบนี้สักวันหนึ่งจะต้องผิดหวังคอยดูไปเถอะหาว่าฉันทำงานไม่เป็นแกเก่งคนเดียวอ่ะสมัยก่อนนะฉันก็ฝ่ายแรงเหมือนกันนี่แหละสุดท้ายเป็นไงก็ดีแต่ปากเฮ้ย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 เ
บอกมาสิชิก้าเป็นลูกน้องแกหรือเปล่าใช่เขาเป็นตำรวจที่ดีแกควรจะถือเป็นแบบอย่างให้ผมดูจากเขาเหรอให้ทำงานไม่เคยถูกหลักการสักนิดเนี่ยคนเก่าบางคนมีวิธีทำงานของเขาเองเพราะประสบการณ์เยอะกว่าไม่นานแกก็จะรู้ว่าขิงยิ่งแกก็ยิ่งเผ็ดเดือนหน้าฉันก็ได้ย้ายกลับมาแล้วล่ะอ้าวงั้นก็ยินดีด้วยรอมานานแล้วนี่เจสซี่ย้ายไปสอนอไหนตอนนี้ยังไม่รู้เลยนะถึงเวลาแล้วจะบอกอ๋อนี่อาจารย์เกมนี้แกแพ้แน่เล่นให้จบก่อนเถอะอย่ามาคุยคอยดูกันแล้วกันฉันตราหน้าเอาไว้แล้วเลยนะเนี่ยนะนายมีเป็นบรรชนาจาชิได้หรอกเห็นไหมนายก็เก่งแต่ยืนโม้มาช่วยฉันโม้ที่ไหนจะช่วยมาล่าแต่ว่าต้องเลี้ยงข้าวฉันบอกแต่เปล่าราคาคุยก็บอกมาเถอะนะมาเดี๋ยวก็รู้มาลองดูก็ได้นะมาฉันเล่นเองคอยดูนะดูฝีมือฉันดีกว่าเนี่ยไปเร็วเข้าน่ะอย่าอยู่ต่อเลยไปยังไม่ถึงเวลาเลยเมื่อกี้กำลังหาพวกอยู่จะชวนไปล่าตะเวนอีกแล้วสินะฮะโอ้ยไม่ต้องห่วงนะเขาไม่เรียกฉันหรอกเพราะเขาชอบจ่าชิมากกว่าจริงไม่จ่าใช่ไหมสินี่อ่ะปิงนี่ฟังนะถ้าใครหาฉันบอกว่าออกไปแล้วได้เลยมาอาจารย์มาเดินพันข้าวมื้อนึงมื้อเย็นเนี่ยมาโอ้โหนึกว่ากลัวแล้วไงPC 345 PC 345รีบไปที่ซอยเกาช้างด่วนโมจีให้ไปพบให้ถึงภายใน15นาทีรับทราบหมดมีอะไรครับเดินคนเดียวมันน่าเบื่อก็เลยชวนมาเป็นเพื่อนไหนว่ามีเรื่องด่วนไงผมวิ่งไปตั้ง9ซอยนะหน้าที่ของตำรวจต้องฟังคำสั่งผู้บังคับบัญชาขอทีผมเป็นตำรวจมา24ปียึดถือเหตุผลและมนุษยธรรมถ้าจะบังคับผมอย่าหวังไปเลยดีมากผู้กองหลิวแนะนำไม่ผิดจริงๆอ่ะผิดแล้วนี่ผมจะบอกให้รู้นะเรื่องบางอย่างไม่เหมือนในโรงเรียนใช่โรงเรียนไม่เคยสอนให้เราอู้งานเอาหูไปนาเอาตาไปไร่นี่คุณจะปล่อยคนร้ายก็ปล่อยได้ง่ายๆอย่างนั้นเองกระชากกระเป๋าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะจากนี้นะเฮ้ยบอกให้หยุดกันเอาโอ้ยเป็นไงบ้างอ่ะตามไปเสียเร็วเข้าโอ้ยหยุดนะเฮ้ยไปไหนถอยบอกให้หยุดแกเล่าหยุดเดี๋ยวนี้เฮ้ยหยุดถอยไหนเนี่ยเฮ้ยเสร็จละนี่แกจะหนีไปหน่อยนี่นี่นะนี่ไม่เหนื่อยเฮ้ยโอ้โหเก่งโอ้โหเก่งมากเลยกันในหนังเล่นเลยสุดยอดตอนนี้มันก็เขาจะชั่วได้ไม่ได้เออนั่นสิ
หน้าโดตามจับจนได้ไอ้เด็กใหม่ไฟแรงไอ้โอกาสเขาทำงานหน่อยจริงไหมไอ้โจรหน้าโง่วิ่งไปเจอแอ่งน้ำแล้วตลอดยังไงฮะถึงว่านายแพ้ฉันอีกแล้วฉันอีกไม่เล่าเอาหมวดเจียงหมวดเจียงหมวดเจียงเก่งมากเลยนะงานนี้หมวดเจียงนี่ฟิตจัดจริงๆไล่ขวดเขาร้ายแทบจะไปแข่งวิ่งได้เลยเด็กใหม่ก็อย่างนี้ไฟแรงนักสมัยก่อนฉันก็ไม่แพ้เขาเราจะบอกใครจริงนะครับแต่ประเด็นนี้พุงมันยืดออกมาหน่อยเท่านั้นเองไม่มีอะไรหรอกกินเยอะไปแล้วพวกหมวดยินดีด้วยนะนี่เราไปทะเลาะกันหน่อยดีไหมอ๋อไม่ต้องรอกไม่เอานะไม่ต้องเกรงใจเป็นไรเป็นเราประทูอย่างขี้เหนียวเลยนะนี่หมวดเจียงไหนๆก็ไหนๆถือว่าผมขอโทษเย็นนี้เป็นเจ้ามือไปกินข้าวด้วยกันสักมื้อดีมั้ยล่ะฮะจาชิชวนทันทีนี่ใครจะกล้าปฏิเสธแล้วขอบคุณครับอ่าฮะนี่นำบ้างนะไม่เลวไม่เลวที่นี่ชูแล้วชอบชอบยอดบ้างเลยฉันเข้าไปก่อนนะได้เอาด้วยเนี่ยตั้งแต่เรียนจบหายหัวไปเลยนะแต่นี่ขอน้ำบัตรหน่อยสิจะได้โทรคุยบ้างไงอ๋อได้นี่เดี๋ยวนี้กินข้าวมาชวนหวังเจฉีมาด้วยฉันรู้จักร้านเนื้อย่างร้านนึงนะอร่อยแล้วก็ไม่แพงถ้าสนใจจะได้โทรจองให้เลยเอาเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งเลยนี่ลูกน้องท่านรออยู่เนาะอ๋องั้นเหรอแล้วเสร็จแล้วไปไหนอ่ะยังไม่รู้เลยเป็นครั้งแรกที่ออกมาเที่ยวกับพวกเขาอ่ะงั้นวันหลังก็ได้นัดเพื่อนเก่ามาเจอกันซะหน่อยนะโอเคแล้วโทรหานะได้เลยเออพอแล้วดีกว่านะไม่ไหวงั้นไปอาบน้ำเถอะไปไปไปก็สบคุณมาบ่อยเหรอเป็นบางครั้งน่ะทำงานเครียดกับหมออบซาวน่าไม่เลวนะผมเมื่อกี้เนี่ยเป็นเพื่อนคุณน่ะเด็กรุ่นเดียวกันรู้จักเหรอทำงานมานานใครก็รู้จักหมดแล้วนอกจากเด็กใหม่จริงๆเออหมอนั่นเป็นตำรวจมานานแต่ไปเรียนปรับวุฒิอยู่รุ่นเดียวกับคุณซะนี่คุณชื่ออะไรคะเดี๋ยวทำไมเหรอคะกลัวเจ็บเหรองั้นบอกสิว่าตรงไหนที่ปวดเมื่อยเป็นพิเศษไม่ต้องดีกว่าคือผมอยากนอนพักเฉยๆแล้วฉันล่ะคะเฮ้ยปล่อยผู้หมวดดูไปก็แล้วกันนะใหม่ๆก็ทำเขินอีกสักพักนึงก็จะชินไปเองเป็นผู้หมวดหรอกเหรอไม่บอกตั้งแต่แรกแต่ก็ดูไม่ออกเลยนะคะทั้งหล่อทั้งอายุน้อยว่าแต่ว่าคุณชื่ออะไรเหรอคะหรือไม่ก็ออกไปสูบบุหรี่ดื่มอะไรหน่อยก็ได้ไม่ต้องหรอกครับผมอยากนอนพักจริงๆงั้นก็ได้ค่ะถ้าอยากนวดก็บอกนะคะฉันหมายเลข17นะคะได้ได้ผมงานเป็นไงจ่าคะเล็บเท้ายาวมากให้ช่วยแต่งไหมคะคนแก่ก็อย่างนี้ตัดเฉยๆก็ได้แหมฉันไม่ได้เป็นแค่นวดกับตัดเล็บนะคะแล้วทำอะไรเป็นอีกอะน่าเกลียดหน้าแม่ไงลูกไปเที่ยวสนุกหรือเปล่าล่ะก่อนงั้นเนี่ยเขาไปด้วยหรือเปล่าแม่ถ้าจะรู้ว่าเขาทำงานที่เดียวกับผมเนี่ยแม่ก็ถามเรื่องเขาทุกวันคืนเป็นแบบนี้สักวันหนึ่งผมทำเป็นบ้าแน่ๆเลยรับปากได้ไหมอย่าเอ่ยถึงคนนี้อีกผมไปนอนแม่คาดหวังผิดคนแล้วมันไม่คุ้มหรอกนี่เจียงเต้าเว่ยอยู่หรือเปล่าคะมาหาหมวดเหรอค่ะใช่รอเดี๋ยวนะคุณผู้หญิงเชิญนั่งก่อนขอบคุณค่ะเนี่ยดูสิมีผู้หญิงมาหาหมวดเจียง
ฉันว่าเขาชอบผู้หญิงที่มีอายุนะถ้าอย่าฝันเฟื่องดีกว่ามาหาหมวดเจียงเหรอคะอ๋อใช่ค่ะมีธุระอะไรไม่ทราบเขาอยู่หรือเปล่าสะดวกให้พบไหมคะมีอะไรก็สั่งไว้ได้ก็ติดงานอยู่คงไม่ว่างออกมาอีกอย่างนึงตามกฎของโรงพักเวลาทำงานห้ามใครมาพบนะคะอ๋อเหรอคะแม่อ๋อหาผมเหรอเอาเวยมีอะไรอ่ะอ๋ออากาศเริ่มหนาวแม่ก็เลยเอาเสื้อมาให้ใส่นะจ๊ะอ่ะรับไปครับคุณป้าเหรอขอโทษด้วยนะคะอ๋อไม่เป็นไรหรอกฉันไม่ถือนะไม่เป็นไรฮะจะแนะนำให้รู้จักนะนี่อาเปียวสวัสดีครับค่ะส่วนนี้อาปิงนี่อาเจ้าคุณป้าค่ะนี่เป็นเพื่อนร่วมงานผมอ๋อมีจ่ายคนแซ่ชิจ่าชิรู้จักแม่ผมหน่อยสิคุณอาเจียงตามสบายนะจัดเวรยังไงซอยฉางงานมีคนลักลอบขายของส่งตำรวจไปแค่คนเดียวเหรอคนขายของไม่ใช่โจรส่งเยอะไปก็เท่านั้นแล้วคดีรถหายล่ะไม่เคยได้คืนจำนวนก็เพิ่มขึ้นไหนจะแจ้งคนหายตำรวจก็ไม่ตามอยากให้ผมถูกเล่นงานเหรอจะให้เวลา3วันสืบคดีให้จริงจังที่สำคัญใครเป็นคนเขียนรายงานมีแต่คำผิดเรียบประโยคไม่ถูกอ่านแล้วไม่ได้ใจความผู้หมวดถ้าผมเขียนอังกฤษเป็นป่านเนี้ยผมเป็นหมวดไปนานแล้วเขียนไม่ดีก็เขียนใหม่สิส่วนจะจับคนร้ายได้ไหมไม่ได้ขึ้นอยู่กับผมคนเดียวนะไม่ต้องแก้ตัวสรุปก็คือผมไม่ชอบการทำงานของคุณต้องหาวิธีทำให้ผมพอใจหน่อยครับผมแปลกคนจริงๆไม่รู้ไปกินรังแตมาจากไหนฉันน่ะกินเกลือมากกว่าแกกินข้าวอีกเอามาเอามาเอามาโอ้ได้ทำไมไม่ได้อยู่แถวเนี้ยอ๋อจ่าชิเราออกเวรแล้วจะไปกินข้าวก็รีบไปซะสิยังก่อนกำลังดูว่าใครจะเป็นคนเลี้ยงใครเขาหรือว่าผมเลี้ยงดูดูก่อนนายไม่เหมือนฉันหรอกนะไม่ต้องจะวันเลยไม่รู้ไปทำอะไรกับเขาไม่ได้ด่าเอาด่าเอาฮะน่าโมโหจริงๆมาถึงหมวดเจียงเหรอเขาชอบจ่ามากนะเฮ้ยไม่จริงหรอกเขาเหม็นหน้าฉันมากกว่าสังเกตนี่ระวังหน่อยนะจ่าชิเขาอาจจะหึงจนหน้ามืดก็ได้นะเฮ้ยอาเจ้าแกก็เพี้ยนเหมือนกับเขาด้วยเหรอเพี้ยนอะไรวันก่อนเราไปอาบอบนวดจำได้เปล่าพอจ่ากลับไปก่อนพี่แกก็ไม่พอใจหน้าบึ้งทั้งคืนเลยนะตอนนั้นตายละนี่จ่าชิถ้าจะไม่ดีสละมั้งอีแบบนี้นะฮะมีหนุ่มมาชอบมั้งนี่สงสัยจริงๆนะพวกแกนี่ไปบอกพรรคพวกซะใครอยากลาอยู่ก็รีบมาขอซะวันนี้ฉันใจดีจะปล่อยผีให้หมดเลยโอ้ผมก่อนเลยประเดิมวันศุกร์เป็นเพื่อนจะแต่งงานต้องเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวว่าจะไปแอบสอยเจ้าสาวผมก็ต้องลาเหมือนกันนะเป็นโรคลำไส้สะอื้นว่าจะไปให้หมอตรวจหน่อยขอหยุดได้เปล่าฮะผมก่อนได้ส่งไปลามาเลยอ๋อได้เลยได้เลยฮึบจ้าจ้าจุดจุดเนื้อฮึบจับอ๋าเฮ้ยนี่วันนี้ทำไมอารมณ์ดีนะวันนี้เป็นวันหยุดเนอะได้มาเที่ยวกับคุณ
ที่สำคัญนะเมื่อวานนี้ผมแกล้งด่าจากคนนั้นจนหน้าจอยไปเลยละโรคจิตหรือเปล่าด่าคนแล้วยังชอบใจอีกแน่นอนคุณรู้ไหมจ่านั่นน่ะไม่ใช่ตำรวจธรรมดานะทำไมเขามี3เสียน6กรทั้งไงฮะอ้าวทำไมรู้ล่ะนี่บอกหน่อยสิเอาวันหลังให้บอกให้รู้กันแล้วกันไม่ได้ต้องบอกเดี๋ยวนี้ก็ได้อ่ะมานี่มาคุณจ่าใช่ไหมครับคือผมโทรจากโรงพยาบาลนะครับใช่ภรรยาคุณฟ้อนมาคุณทำร้ายเขาไม่ทราบจริงหรือเปล่าไม่จริงเหรอซ้อมขนาดนี้ยังว่าไม่จริงอีกงั้นก็ช่วยเจ็บเวลามาเคลียร์กับเธอหน่อยได้ไหมครับใช่เราไม่รับแจ้งไม่ได้หรอกครับเอางี้ดีกว่านะครับคือทางเราจะคุณเฉยใช่ไหมรีบฟังนะภรรยาคุณจะฟ้องว่าทำร้ายร่างกายให้รีบไปที่โรงพักภายใน15นาทีไม่งั้นจะส่งคนไปจับเดี๋ยวนี้ใช่มาเดี๋ยวนี้นะคนพูดเนี่ยต้องพูดให้เขากลัวเอาละเดี๋ยวสามีคุณก็มาแล้วคุณต้องคิดดูให้ดีนะว่าจะฟ้องเขาแน่หรือเปล่าเราไม่ว่างไกลเกลี่ยให้พวกคุณแล้วนะแต่ว่าแต่อะไรก็ไปนั่งคิดจะโน้นไปค่ะทำไมไม่พอใจการทำงานของผมเหรอจะหาว่าแสก็ช่างคดีแบบนี้ให้คนอื่นทำก็ปวดหัวเปล่าๆคุณก็ไม่ชอบความยุ่งยากนี่นะนี่จัดเวรกันยังไงเนี่ยหลายซอยที่มีคนตีกันจนชาวบ้านร้องเรียนแล้วเราก็ไม่ไปดูผมก็ไม่รู้ทำไมครับหมู่นี้ใครๆก็ไม่ว่างเลยใครจะไม่ว่างหรืออู้งานก็ช่างถ้าเราไม่ลงชื่อพวกเขาก็ลาหยุดไม่ได้เธอนี่ไม่เข้มแข็งพอปล่อยปละลูกน้องเป็นใครก็ไม่เชื่อฟังอยู่แล้วครับผมจะปรับปรุงตัวบ่อยจัดการเรื่องเฉพาะหน้าไปก่อนไปดูซอยที่มีปัญหาบ่อยๆตรวจตาให้เรียบร้อยครับผมนี่อุ้ยตำรวจใส่ชุดนักเรียนไปทำอะไรอยู่ที่นี่ไปแล้วครับไม่กล้าอีกแล้วพ่อแม่ส่งให้ไปเรียนหนังสือไม่กล้าเหรอฉันจะสอนให้รู้ว่านักเรียนมีหน้าที่ทำอะไรไปโรงพักเดี๋ยวนี้ไปโรงพักเลยครับยกโทษให้เราสักครั้งเถอะครับถ้าแม่ผมรู้เราคงจะโกรธมากแน่เลยพ่อหนูก็จะตีหนูด้วยนะนั่นสิครับคุณตำรวจชาเธอนะอบรมให้สำนึกก็พอแล้วปล่อยไปก็ได้นะแต่ว่าเขียนชื่อที่อยู่มาชื่อโรงเรียนและหมายเลขบัตรประชาชนด้วยเอาไปทำอะไรครับเปล่าสอบปลายภาคเมื่อไรฉันจะไปดูถ้าตกวิชาไหนจะฟ้องผู้ปกครองจะเขียนหรือเปล่าโอ้เขียนครับเขียนเป็นนักเรียนไปต้องตั้งใจเรียนสิไม่งั้นก็ไปฝึกสายอาชีพออกไปทำงานได้ไม่ใช่ทำตัวเลาะและพลานเงินพ่อแม่ไปวันๆครับเด็กสมัยนี้ส่วนมากจะใจแตกนะไม่ยอมเรียนหนังสือดีที่ฉันไม่มีห่วงถ้ามีลูกแบบนี้มีหวังอกแตกตายแน่ๆเลยถ้าเด็กคนนั้นมีพ่ออย่างคุณจะรู้สึกยังไงบ้างหนังฟองจงฟังที่ดาดฟ้าอาคารปาห่าวพบชายคนหนึ่งท่าทางวิกลจริตรีบไปดูด่วนเข้ามาได้ยังไงมันงั้นก็มีหกชีพจรของข้าจะแผลงลิ้นฟันเจ้าให้ขาดฉับเลยนี่ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ตกลงไปตายหรอกตายก็ตายสิข้ารู้นะทุกคนนะอยากจะให้ข้าตายทั้งนั้นใช่ไหมนี่คือกำแพงเมืองจีนข้าไม่หลงกลง่ายๆหรอกนี่พี่ชายเลิกบ้าได้แล้วเราไม่เกรงใจนะเฮ้ยไม่เกรงใจก็อย่าเกรงใจถ้าแน่จริงก็เข้ามาได้เลยข้าจะตัดหัวให้หมดทุกคนเลยทีเดียวลองดูพูดไปก็เท่านั้นนะคุณคอยหลอกล่อนะผมจะออกไปข้างหลังระวังด้วยนะ万水千山纵横气聚风急云เฮ้ยมาต้องมาร้องเพลงเสียงไม่ได้เรื่องข้าเป็นพระราชาแห่งเมืองตาหลีตวนอี้น่ะเป็นลูกชายของข้าแล้วจะเป็นใครบอกชื่อแท้นามสกุลมาอ๋อข้าคือสีจุพี่รถสบางเขาต้วนอี้ก็ไม่ใช่สีจุน่ะเป็นหลวงจีน
จ้าหัวก็ไม่ได้เน่งสักหน่อยนะพอรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วเจ้าคือเฉียวฟงต่างหากเราตาถึงมากเออข้ามาจะซีจุแต่เป็นเฉียวฟงรู้จักพี่เฉียวหรือเปล่าเจ้าคือเฉียวฟงจริงๆเหรอจริงไม่ใช่เจ้าไม่ใช่เฉียวฟงเฉียวฟงต้องมีหนวดเครารุงรังโอ้ข้ารู้แล้วเจ้าคือติงชุนชิวเจ้าจะมาฆ่าข้าใช่ไหมอ๋อเฮ้ยนึกไปนึกมาเจ้าคือฉินก้อยเป็นกังฉินข้าจะฆ่าเจ้าอย่ามีชีวิตอยู่ต่อไปเลยเฮ้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 ย